วันนี้เป็นวันที่พวกเราทั้งหลายได้สละตนมาเป็นผู้ทำหน้าที่ความพร้อมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมาเป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าโยคีแปลว่ามาจากคำว่าโยคาพระเจ้าบุคคลโยคะโยคีเป็นโยคาโยคาเป็นผู้มีความเพียรผู้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสนี่แหละเราเรียกว่าโยคีวันนี้เราเรียกว่าศีลจารีนีก็ได้พูดถึงผู้ปฏิบัติอันมันทำตนให้รู้มีศีลในฐานะที่เรามาปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป้าหมายของเราคือวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาแปลว่าปัญญารู้แจ้งปัญญาเห็นแจ้งเพื่อขจัดความหลงความไม่รู้เพื่อขจัดซึ่งความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของโลภะโทสะนี่เราเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งวิแปลว่าวิเศษปัสสนาแปลว่าเห็นวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแปลว่าต่างแปลว่าปัสจักความหมายมันมีคำว่าอย่างนี้วิเศษแจ้งต่างปัสจักแล้วมันเอาไปบวกคำว่าปัสสนาเห็นแจ้งเห็นต่างเห็นวิเศษเห็นที่ปัสจักความโง่ความหลงนี่เรียกว่าคำว่าปัญญานี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมปฏิบัติเรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคำว่ากรรมะคำว่าการกระทำฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมฐานว่าที่ตั้งแห่งการกระทำแปลว่าการกระทำนี้เราต้องทำเองนะหายใจเองเดินเองยืนเองนั่งเองเอาใจใส่ดูแลตัวเองกรรมฐานก็คือเราจะปฏิบัติที่ไหนกรรมฐานนี้ก็ได้แก่กายใจของเราเองนะกายใจของเราเองเป็นกรรมฐานของเราเราปฏิบัติเราฝึกฝนปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดสติสมาธิด้วยความเพียรนะด้วยความขยันด้วยความเพียรในเรามาปฏิบัตินี้เราไม่ใช่มาอ้อนวอนร้องขอจุดเทียนจุดธูปบูชาเราปฏิบัติด้วยศรัทธาและความเชื่อความเชื่อนี่หมายความว่าเราทำด้วยเจตนาด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่เราเชื่อตัวเองว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราจะดีได้เมื่อเราทำอย่างนี้เราจะหลุดพ้นได้เมื่อเราทำอย่างนี้เราจะระงับดับทุกข์ได้เราศรัทธาตัวเองเราไม่ใช่มาศรัทธาพระสงฆ์ในวัดนี้เราไม่ได้มาศรัทธาวัดบวชสดเจดีย์วิหารเราไม่ได้มาศรัทธาเพียงแค่ว่าวันนี้มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ดีแต่ที่แท้จริงเรามาศรัทธาตัวเองนะศรัทธาตัวเองเรามีความเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นคนมีความ
สามารถมีสติมีปัญญาของเรานะมีความรู้ที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองเพื่อจะละเหตุให้เกิดทุกข์ละตัวปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเราถ้าเราละเหตุให้เกิดทุกข์ละปัญหาละตัวเหตุให้เกิดปัญหาละตัวกิเลสนั่นแหละเราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เราเห็นแจ้งเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ว่าการปฏิบัตินี้มันต้องใช้เวลานะก็ปฏิบัติเรื่องไป3วันก็รู้สึกว่ามาปฏิบัติเพื่อเอาพื้นฐานนั้นปฏิบัติ7วันก็พอจะดูบ้างมีคนหนึ่งมันปฏิบัติ26วันเนาะจะต้องเอาใส่ตัวเองใส่ใจตัวเองขัดเกลาตัวเองให้มากเราก็จะได้ดูอะไรบ้างเนี่ยถ้าเราปฏิบัติ3วันเราก็ได้ความรู้ขึ้นพื้นฐานแต่ว่าเรามาวัดที่นี่มาที่นี่เป็นครั้งแรกบางคนก็บอกว่ามาครั้งแรกไม่รู้ว่าเขาทำให้ทำอะไรบ้างขอมาก็ลองดูก่อน3วันเนี่ยพอไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อวัดปฏิบัติของการมาบวชมาปฏิบัติที่วัดเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยเมื่อเรามาต้องเรียนรู้เหมือนกับว่าเป็นเด็กไปเขียนไปเรียนกอไข่ขอไข่แล้วก็ภาษาไทยขอเขียนกอไก่อย่างนี้เนาะขอเขียนขอไข่อย่างนี้เนาะขอเขียนขออ่างขอรูปอย่างนี้เนาะเราเชื่อเราจำลักษณะการเขียนตัวอักษรต่อมาเรารู้ตัวอักษร44ตัวแล้วก็เรามาเขียนมาเรียนอักขรพยัญชนะสระเอกสระเขียนอย่างนี้นะสระเขียนอย่างนี้นะสระอัมสระเขียนอย่างนี้นะเราเรียนรู้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเตรียมอนุบาลมาจนถึงมหาวิทยาลัยเราเรียนรู้อักขรพยัญชนะเรามาเรียนรู้ตัวผสมเหรอผสมเรารู้ความหมายของตัวส่วนผสมขึ้นมาแล้วเราอ่านเป็นตัวศัพท์อ่านเป็นตัวศัพท์เป็นศัพท์ขึ้นมาก็สามารถอ่านได้เป็นหนังสือเป็นเล่มได้นะอันนี้เพราะว่าเรารู้กติกาของการเรียนภาษาไทยอย่างนี้การเรียนภาษาไทยอย่างนี้การเรียนจนเรียนได้แล้วก็มาพูดมาสื่อสารกันได้เพราะว่าเราเรียนรู้กฎกติกาของเรียกว่าไวยากรณ์ของภาษาแล้วเราก็เรียนรู้ความหมายลึกซึ้งว่าศัพท์นี้มีความหมายว่ายังไงเป็นศัพท์สามัญศัพท์สุภาพศัพท์ราชาศัพท์หรือว่าอะไรศัพท์เรียกว่าเรื่องบทกราบบทกรเราก็รู้นะก็เหมือนกันที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาปฏิบัติให้รู้ความหมายกฎเกณฑ์การพื้นฐานเรามาบวชเป็นชีเรียกไม่เป็นเราบวชเป็นชีเป็นชีพราหมณ์บวชเป็นชีพราหมณ์ประพฤติพรหมจรรย์ถือศีล8ศีล8มีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8อย่างที่เราท่องเนี่ยเรียกว่าศีล8เนี่ยมาบวชชีพราหมณ์บวชถือศีล8
ขันต่อไปก็มาสี่เขาก็สาธิตการกราบว่าเราเป็นโยคีมาอยู่ที่นี่เราต้องกราบอย่างนี้นะกราบพระรัตนตรัยกราบครูบาอาจารย์ไม่ใช่กราบแบบเป็นไปอย่างนั้นแหละกราบไปสงเวชสงเวชต้องกราบแบบมีกฎเกณฑ์ว่าอัญชลีบันทาอภิวัตเมื่อเรารู้วิธีการกราบอย่างนี้เรากราบพระก็เป็นละต่อมาเขาให้เรากราบแบบมีสติเขาเรียกว่ากราบสติปัฏฐานมันเป็นลักษณะเป็นการเรียกชื่อของการกราบว่ากราบจะมีสตินะพลิกหนอพลิกหนอพลิกหนอขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอถูกหนอถูกหนอนี่การกราบแบบมีสติกราบให้เกิดสติสมาธิก็กราบให้เกิดความเพียรกราบให้เกิดตัวปัญตัวสติปัญญาเนี่ยเราก็มารู้ว่าการยืนการเดินเดินยังไงขวาย่างหนอตั้งกายให้ตรงแล้วก็วางเท้าให้เสมอกันแล้วลงน้ำหนักให้เท้าซ้ายยกเท้าขวาขึ้นขวาก็ไปละเอียดลงเรียกว่าขวาย่างหนอลงแล้วนะที่เท้าขวานี่แล้วโยกเท้าซ้ายเบาแล้วพันโยกส้นเท้าขึ้นนิดนึงพอขยกปลายเท้าขึ้นมาซ้ายย่างหนอหันหนอนี่ว่าเหยียดเต็มผาฝ่าเท้าแล้วไม่ใช่เอาส้นเท้าไม่ใช่เอาปลายเท้าลงก่อนแต่เหยียดลงเต็มฝ่าเท้านี่เนี่ยเป็นวิธีการกราบวิธีการเดินออกมาก็เป็นวิธีการนั่งให้นั่งอย่างนี้นะไม่ใช่นั่งหดหลักหดต่อนะนั่งมันต้องมีสตินะไม่ใช่นั่งแบบหดหลักหดต่อนะนั่งแล้วใจลอยไปไหนไม่รู้หรือนั่งแล้วหลับตาก็หลับภายในเลยเนี่ยนั่งหลับเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งแบบนี้มันนั่งให้มีสตินั่งแบบนี้หายใจอย่างนี้ว่าเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งก็หายใจเข้าหายใจออกก็ดูที่ไหนไม่ใช่ดูที่ปลายจมูกดูที่อาการตึงอาการหย่อนของท้องนะอาการตึงก็คือพองอาการหย่อนคือยุบเนี่ยพองหนอยุบหนอดูที่ท้องเนี่ยถ้าเราไม่รู้จริงๆก็เอามือกุมไว้จนรู้สึกว่าท้องพองท้องยุบเมื่อเราหายใจเข้ายาวออกยาวหรือเข้าสั้นออกสั้นนะอันนี้เรียกว่ามีสติในการนั่งแล้วเรารู้วิธีการกราบการยืนการเดินการนั่งนะเรามาอยู่ที่วัดนี้เราเขาให้เราเดินยืนนั่งนอนอย่างมีสตินั่นแหละนะรวมไปถึงว่าการเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยการเดินเหินไปไหนมาไหนการเดินมาทั้งวัดสวดมนต์การเดินมาสำอารมณ์โดยการเดินทำมาทำกิจกรรมอะไรอย่างหนึ่งเราต้องเดินอย่างมีสติยังไม่ใช่ว่าเดินแบบรีบเร่งวิ่งตามหัวควายเนาะต้องเดินอย่างมีสติขวาย่างซ้ายย่างขวาหนอซ้ายหนอขวาซ้ายขวาซ้ายก็ให้เดินอย่างมีสติเช่นเดียวกันอย่างนี้แหละขอให้เรามีความเข้าใจอย่างนั้นอินเนียบทย่อยต่างๆนะโคเย็ดก้มเงยตั้งหน้าแหว่งฟันบนปากไทยเบาไทยหนักอาบน้ำทำกิจกรรมการนุ่งห่มเสื้อผ้าการสวมเสื้อผ้าการถอดรองเท้าสวมรองเท้าก็ทำอย่างมีสติไม่ใช่ว่าเราถอดรองเท้าเพื่อขึ้นไปทำกิจกรรมในศาลาในโบสถ์ในวิหารรองเท้าก็ข้างหนึ่งไหนข้างหนึ่งคว่ำนะข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังวางรองเท้าก็ไม่เป็นระเบียบเนี่ยเขาเรียกเป็นคนทำงานวางรองเท้าอย่างขาดสติมันต้องเดินไปกระถอดแล้วก็วางอย่างดีที่เขามีที่วางก็วางเขาไม่มีที่วางก็วางในที่ที่ในมุมในสถานที่ที่เหมาะสม
ม่ใช่วางถอดรองเท้าแบบขวางกีดขวางคนเขาจะเข้าจะออกหน้าประตูนะอันนี้เขาเรียกว่าทำหน้าที่อย่างมีสติสัมปชัญญะมีวินัยในการบริหารเข้าของเครื่องใช้ของตัวเองด้วยนี่ก็ทำงานอย่างมีสตินะเมื่อเราเดินอยู่นั่งอยู่อาการทางกายของเราก็ปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยขบอย่างเดี๋ยวนี้พวกเรามีอาการปวดชาไหมมีการเจ็บมีเมื่อยไหมนั่นแหละก็ให้มีสตินะปวดหนอปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอทุกหนอทุกหนอทุกหนอเป็นแต่คิวหนอนะทุกหนอสุขนอนเป็นการอาการทางกายแต่ว่าทางใจล่ะดีใจหนอเสียใจหนอชอบหนอไม่ชอบหนอดีใจเสียใจดีใจก็หมายความว่ามีปีติอิ่มใจสุขใจนะเสียใจก็เศร้าใจเศร้าโศกหัวรอดไม่เอาเลยร้องไห้ทุกข์ระทมนี่เขาเรียกว่าเวทนานะเราคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเป็นเรื่องที่เราชอบใจสนุกสุขใจจิตปีติปราโมทย์นั่นก็สุขใจสมนัตคิดถึงเรื่องใดก็เศร้าใจเสียใจทับแค้นใจน้อยใจเขาเรียกว่าโทมนัสว่าดีความเสียใจเกิดขึ้นมันก็ย่อมมีแก่เราเนาะอันที่สามเรามาสังเกตดูจิตของตัวเองนะจิตของตัวเองในขณะนี้เป็นอย่างไรจิตดีจิตไม่ดีจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านมีไหมความคิดนึกตึกตองในทางที่ไม่ดีมันก็มีเนาะเราก็เมื่อเรามีสติเมื่อเราคิดนึกแล้วเราต้องมีสตินะต้องลดความคิดนั่นคิดหนอหดหู่หนอเศร้าใจหนอเสียใจหนอดีใจหนอฟุ้งซ่านหนอเนี่ยจิตมันคิดรู้ว่ามันคิดแต่เราไม่ต้องตามเรื่องที่คิดนะความทรงจำที่มันความทรงจำในเรื่องดีๆเราคิดถึงมันก็สบายใจเนาะแต่ความทรงจำในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยคิดถึงก็เศร้าใจแต่ความทรงจำเนี่ยมันเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่จำมันไม่ดีมันก็ไม่ได้เอามาเป็นตัวทุกข์ให้แก่เราอีกเพราะบางทีเรื่องบางเรื่องมันเกิดขึ้นมาเมื่อ5ปี10ปีแล้วแต่เราก็มาทุกข์ทุกวันนี่แหละคิดถึงทีไรก็ทุกข์ทีตัวนี้ตัวปัญหาความจำที่สัญญาความจำเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะหลงลืมหรือง่ายนะมันไม่หลงลืมมันไม่หลงลืมก็ดีแล้วมันไม่หลงลืมสัญญาถ้ามันหลงลืมบ่อยๆมันจะเป็นอัลไซเมอร์นะแต่เรื่องที่จำนั้นควรลืมมันบ้างมันมีปัญหาที่เรื่องที่จำนั่นแหละผมลืมมันเสียบ้างครับความจำที่เป็นเหตุให้เราทุกข์นั่นอย่างที่เขาทำให้เราทุกข์นั่นเดี๋ยวเราไปสร้างความทุกข์ให้เขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องลืมไหมบ้างให้ลืมบ้างสัญญาความจำเนี่ยจำดีแล้วมันจะไม่เป็นอัลไซเมอร์ในเรื่องที่จำมันลืมไปเสียบ้างดีแล้วที่มันลืมไม่ได้นะอันที่สี่เมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมเราออกมาจากบ้านแล้วไปที่ไหนก็เอาติดตัวไปใช่ไหมตาหูจมูกกายใจของเราเนี่ยนะตาไม่บอดหูไม่หนวกนะมือเท้ามันพิการนะตาไม่บอดหูไม่หนวกจมูกยังได้กลิ่นลิ้นยังได้รู้ด้วยกายยังได้สัมผัสอยู่นะไม่กายของเราก็ไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราไม่เป็นนั้นมันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็เ
เราก็ไม่เป็นสโตกไม่เป็นเส้นเลือดตีบในสมองไม่เป็นไม่เป็นเส้นเลือดตีบในหัวใจเรายังเดินเหินได้เนาะไม่ใช่ว่าต้องให้เจ้าที่เกิดภาพบำบัดต้องมาจับมือจับแขนจับเท้าเดินเนี่ยเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกข์เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดบ้างไหมแล้วก็เกิดใช่ไหมเราเห็นสิ่งที่เห็นมันขวางหูขวางตาเรามันทุกข์ละสิ่งที่เราเห็นเป็นบุคคลเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ทุกข์ละสิ่งที่เห็นก่อให้เกิดปัญหาต้องทำให้เกิดอุปสรรคทำให้เกิดมันไม่ได้ทำให้เกิดสติปัญญาเราก็ทุกข์แล้วการเห็นการได้ยินเสียงที่กระทบหูจมูกกลิ่นที่กระทบจมูกหรือรสกระทบลิ้นสัมผัสที่กระทบทางกายนะถ้าเราไม่มีสติไม่เกิดทุกข์ไหมทุกข์เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดกิเลสตัณหานะก็เพราะว่าการได้เห็นได้ยินนี่แหละเรามาอยู่ที่นี่สิ่งนี้ก็ตามเรามาเราตาเห็นก็จะเกิดความชอบไม่ชอบเสียงได้ยินหูได้ยินเสียงเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบหนูรู้กลิ่นก็รู้สึกชอบไม่ชอบรสกระทบลิ้นก็รู้สึกชอบไม่ชอบนะสัมผัสกระทบกายก็รู้สึกชอบไม่ชอบนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรู้สึกชอบไม่ชอบเกิดขึ้นมันไม่รู้สึกชอบไม่ชอบแล้วมันเกิดกิเลสเดี๋ยวนี้ว่าเกิดอกุศลนะเกิดบาปเกิดความชั่วแสดงว่าความชั่วบาปอกุศลกิเลสนั้นมันไม่เกิดมันไม่ได้เกิดที่ไหนมันเกิดที่ตัวเราเองเกิดที่ตาหูจมูกกายใจนี่แหละให้เรามีสติกำหนดนะเมื่อเราตาเห็นอะไรก็กำหนดรู้ด้วยสติว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอได้ยินเสียงก็ได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอจมูกได้กลิ่นหอมเหม็นทำแต่กลิ่นหนอกลิ่นหนอกลิ่นหนอลิ้นกระทบรสรสหนอรสหนอเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็ตามแต่ให้มีสติกำหนดกายสัมผัสแล้วนะสัมผัสรู้ว่ามันรู้สึกว่าเย็นรู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่าแข็งอ่อนตึงไหวก็กำหนดมีสติกำหนดถ้าเราไม่มีสติกำหนดรู้เนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายนะก็ชอบใจไม่ชอบใจฟุ้งซ่านรำคาญสงสัยรวมไปถึงง่วงเหงาหอนวันซึมซึมนะเกี่ยวความเกลียดคร้านอันนี้มันมีมาหมดอ่ะเพราะมันผ่านอารมณ์เหล่านี้มันเป็นอาหารใจเป็นอาหารใจถ้าเราไม่มีสติมันจะเป็นอาหารใจที่ก่อให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดทุกข์แก่เราถ้าเรามีสติมันเป็นอาหารใจก่อให้เกิดกุศลก่อให้เกิดบุญก่อให้เกิดความดีก่อให้เกิดบารมีธรรมแก่เรานะอันนี้แหละเราก็ต้องมีสติบริหารเรามีสติบริหารกายวาจาและใจอันนี้เป็นกรรมฐานมันเกิดขึ้นเมื่อมีสติบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเรียกว่าอุปติฐานนะ อุปติฐานหมายความว่าฐานนี้ก็ให้เกิดกระแสอารมณ์เนี่ยก็ให้เกิดการวิชิจิตนะก่อนเกิดแสลงก็คือเกิดวิชิจิตก็เกิดความรู้สึกความรู้สึกยินดียินร้ายชอบไม่ชอบนั่นแหละนะอันนี้แหละเรามาฝึกตัวนี้สิ่งที่เรามาฝึกนี้จึงไม่ใช่มาฝึกภายนอกกายสิ่งที่เรามาฝึกนี้ต้องฝึกกายใจของตนนะที่เราเรียกว่ากายใจของตนสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่กับเราตั้งแต่เราเกิดใช่ไหมจนถึงเดี๋ยวนี้ต้องลงเดี๋ยวนี้มันเกิด
ขึ้นมาแต่ในชีวิตในสังในชีวิตของเราตั้งแต่ป้าบาเรียตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่หรือซ้ำไปถ้ามันออกเป็นอิสระมาหน่อยก็คลอดจากครรภ์มารดามันก็มีความทุกข์ของเด็กทารกคนนั้นมาจนถึงเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมาจนถึงเราอันจุงอายุวัยกลางคนเป็นผู้สูงอายุมันก็ทุกข์พอเห็นนี้เนี่ยมันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้เหตุของมันแล้วเราก็มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงในสิ่งที่ดีงามที่ทำให้เราไม่ก่อให้เกิดโทษเนี่ยให้เราทำหน้าที่อย่างนี้นะเอาทุกคนในประมือบ้านตามมาวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4 1กาย2เวทนา3จิต4ธรรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4 1กาย2เวทนา3จิตสี่ธรรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4 1กาย2เวทนา3จิต4ธรรม1กาย2เวทนา3จิต4ธรรมกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานว่าที่ตั้งแห่งการเจริญสติคือการตามระลึกรู้อยู่เนืองๆซึ่งกายซึ่งเวทนาซึ่งจิตซึ่งธรรมนะมีสี่ตัวกายเวทนาจิตธรรมหมายความว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของเพื่อที่ให้เราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะให้เกิดสติสมาธิปัญญานะทำให้ต่อเนื่องทำให้มากทำให้ดีให้ว่าช้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 าเลยนะตอนที่เรากราบเราเดินเรานั่งภาวนาทำให้ช้าช้าเราไม่ถึงว่าอินเดียบทน้อยใหญ่การยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ทำให้ช้าๆหน่อยให้เรามีสติเพราะว่าเราเดินเนี่ยเดินเหินไวๆนี่มันไม่มีสติเดินไปตามอนุอัตโนมัตินะเดินไปตามสัญชาตญาณมันเขาเรียกว่าเป็นการเดินแบบเปลี่ยนแปลงผัดเปลี่ยนอินเดียบทเท่านั้นแต่เราจะต้องเดินอย่างมีสตินะเดินแบบเอาบุญนะเดินเอาบุญอย่างนี้นะขอให้เราตั้งใจปฏิบัติให้ต่อเนื่องนะใส่ใจจดจ่อจ่อเนื่องอยู่กับปัจจุบันนะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติให้มากกินน้อยก็มากิน2มื้อเนี่ยนอนน้อยก็นอนประมาณ6ชั่วโมงพูดน้อยก็คืองดพูดเลยเรามีป้ายว่าพูดมั้ยมีป้ายต้องพูดบนแล้วป้ายงดพูดมันไม่ใช่สิ่งขัดปัสสบายนะงดพูดก็คือว่าอย่าให้เป็นคนพูดมากในขณะที่เรามาเป็นนักปฏิบัติถ้าเราต้องการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมสำนักเนี่ยณเวลานี้ไม่ยากเลยนะให้เวลาแก่เขาอย่าไปรบกวนเขาดูแลเอาใส่ดูแลตัวเองทั้งขณะที่เราปฏิบัติและขณะที่เราไปร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาขอให้เราตั้งอยู่ตั้งตนให้เป็นระเบียบมีสมาธิมีวินัยในการทำกิจกรรมนะ
เรียกว่าเดินเถินไปไหนเนี่ยต้องเดินออกไปเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบไปก็จะก่อให้เกิดความงดงามเพื่อก่อให้เกิดความศรัทธาแก่ญาติโยมที่มาพบเห็นที่เรามาทำกิจกรรมอย่างนี้นะแบบนี้เป็นต้นเอาละขอให้ขอฝากพวกเรานะว่าเราจะปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพนับถือบูชาพระรัตนตรัยโดยอาศัยสถานที่แห่งนี้เป็นที่ไปพึ่งปฏิบัติกรรมฐานภาวนาแต่การปฏิบัติกรรมฐานภาวนาที่แท้จริงก็คือการมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเรานะในการประกาศเดินยืนนั่งนี่แหละก็จะก่อให้เกิดมากุศลก่อให้เกิดบุญกุศลเพิ่มพูนบารมีสำหรับตรงสืบต่อไปเช่นการนานขอเชิญพร